วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีปักแผ่นปูนอนของเทอร์มาเลสนะครับเนื่องจากผมเจอรูรั่วมาแล้วเพราะว่าเนื้อมันบางมากนะครับแต่ว่าปักไป2รูแล้วปรากฏว่ามันยังมีอีกรูนึงนะครับที่เป็นรูอยู่แต่ว่ารูเล็กมากเลยมองไม่เห็นนะครับอันนี้แปะชั่วคราวไปก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดปะที่ซื้อเพิ่มมานะครับเนื่องจากของที่แถมมาเนี่ยใช้หมดไปแล้ว2แผ่นนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับที่สงสัยว่าจะรั่วนะครับถ้าลองกดดูนะครับแล้วลองเอามืออังๆดูมันจะมีลมออกมาเบาๆแต่ด้วยความที่จุดเนี้ยมันเล็กมากเนาะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับลมที่ออกมามันก็จะเบาๆนิดนึงนะครับหาจุดรั่วนะครับก็ลองจุ่มตัวเบาะไล่จากขอบดูก่อนก็ได้ว่ามันมีฟองอากาศไหมอย่างนี้ผมเอาจุใส่ไปก่อนนะครับไม่มีนะครับเหมือนจะเจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่รูรั่วเป็นฟองอากาศชัดเจนเจอแล้วเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้แปะไว้ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นรอยจุดๆใสๆเนาะตรงนี้แหละครับที่รั่วนะครับหลังจากเจอรูรั่วแล้วนะครับอย่างแรกที่ทำก็คือปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากปล่อยลมออกให้หมดนะครับเช็ดให้แห้งในชุดรีแพร์นะครับจะมีให้อยู่3อย่างนะครับมีแอลกอฮอล์ให้เช็ด3ชิ้นนะครับมีกาวมาให้6ชิ้นนะครับมีแผ่นซ่อมมาให้3ชิ้นนะครับใช้ชุดแอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดก่อนเพื่อไม่ให้มีคราบดินคราบฝุ่นนะครับแล้วก็พวกเศษต่างๆรอบๆนะครับรอจนแอลกอฮอล์แห้งนะครับต่อมานะครับตัวกาวให้เราฉีกมาส่วนหนึ่งเนาะจากนั้นทำการลอกกาวด้านหนึ่งออกนะครับแล้วก็แปะไปในส่วนที่รั่วนะครับกดกาวให้แน่นนะครับค่อยๆลอกแผ่นอีกด้านหนึ่งเบาๆนะครับจะสังเกตว่าตัวเนื้อกาวก็จะติดไปบนแผ่นนี้เรียบร้อยจากนั้นใช้แผ่นซ่อมนะครับลอกออกมาด้านที่เป็นพลาสติกนะครับทำการแปะเข้าไปที่ตัวกาวเมื่อสักครู่นะครับ
ิธีการแปะคือให้แปะยึดตรงกลางเป็นหลักนะครับแล้วค่อยๆไล่ออกจากข้างนอกเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศนะครับเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จนี่ผมลองเป่าลมกลับแล้วนะครับมันก็จะเรียบๆไปกับตัวเบาะฟองน้ำก็น่าจะใช้งานได้ซึ่งตัวที่ซื้อมาเนี่ยแผ่นจะค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับตัวที่แถมเดี๋ยวผมให้ดูด้านตัวที่แถมนะครับเห็นไหมครับตัวที่แถมแผ่นมันจะเล็กๆแต่ผมว่ามันค่อนข้างหนากว่าตัวที่ซื้อมานะครับแล้วก็แผ่นมันค่อนข้างใสกว่านะครับหลังจากปะเรียบร้อยแล้วนะครับลองกดดูก็ยังตึงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ลมไม่มีรั่วออกมาละเนาะแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์เราก็ไปจุ่มน้ำเทสดูอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคอันจบการรีวิววิธีการปะซ่อมเบาะนอนของเทอร์มาเลสนะครับสวัสดีครับ